สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเจอกันในคลิปที่2ของแนวทางฮานอยวันนี้นะครับฮานอยคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่14/5/2567นะครับมัดรวม3หน่อยนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ก็ยังดีที่มาสายลูดสายเจาะอยู่นะครับเนาะในโค้งสุดท้ายแต่ว่าในสูตรแยกหน่อยนั้นไม่มาเลยนะครับพี่ๆสนามฮานอยพิเศษนะครับผลที่ออก1-2-2กับ0-2นะครับในรอบแรกนะครับไข่ลูกที่2นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่2-2แล้วก็0-2เนาะของเราเข้าไปในตัวเจาะ20นะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับท่านใดที่จับวินก็เข้าไปที่20นะครับส่วนในรอบปกติ396กับ40นะครับในรอบนี้ใครเอา4ไปวิ่งไปลูกนะครับเข้าไปที่40ตรงๆนะครับท่านใดที่จับวินก็เข้าไปที่40นะครับผมส่วนในรอบ VIP 87307นะครับรอบนี้ไม่มานะครับหลุดไปนะครับสรุปแล้วมาแค่2รอบเนาะนะครับถ้าใครมีโชคก็ยินดีด้วยนะครับผมส่วนแนวทางของวันที่14นะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับผมฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่โค้งสุดท้ายตัวเด่นผมให้ไปที่เลข2เลข1เลข9เลข8เลข4นะครับเลข4 เมื่อกี้ขอโทษด้วยนะครับผมเนาะก็อาจจะมีเสียงไอรบกวนนะครับปิดท้ายด้วยนะครับเลข3นะครับ982413นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่สายวิ่งนะครับผมให้ไปที่เลข8สายลูดนะครับให้ไปที่เลข2นะครับสำหรับในโค้งสุดท้าย81 83 84 89นะครับ21 23 24 29 3ตัวให้ไปที่2 8 3นะครับ8 2 4นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแปดกับ2นะครับพี่เนาะผมติ๊กผิดอีกแล้วนะครับ8กับ2นะครับหรือจะมา9นะครับ8กับ2นะครับผมเนาะถ้าใครชื่นชอบในสายจับวินก็ตามเลขตารางเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้มาเด้งๆปังๆเนาะในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ